ตอนนี้ฉันไม่เหลืออะไรแล้วฉันอยากได้รถคันนี้ขวัญคุณมาหลบอยู่ตรงนี้นี่เองเงินที่ยืมผมไปอ่ะเมื่อไหร่คุณจะคืนอ๋อแล้วไอ้แน่อ่อนนี่เป็นใครที่รักนี่รีบเรียกผมมานี่จะเซอร์ไพรส์อะไรผมหรอครับที่รักคุณมาก็ดีแล้วคือว่าบริษัทฉันล้มละลายอ่ะหุ้นส่วนก็ถอนหุ้นออกไปหมดเลยตอนนี้ฉันไม่เหลืออะไรแล้วฉันอยากได้รถคันนี้คุณซื้อให้ฉันได้ไหมนี่คุณไม่ได้ล้อเล่นกับผมใช่ไหมจะให้ผมซื้อรถให้คุณขวัญไว้เถอะผมว่าคุณแค่ลองใจกับผมใช่ไหมฉันเปล่านะที่ฉันพูดอะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดตอนเนี้ยฉันมีแต่หนี้ขวัญคุณมาหลบอยู่ตรงนี้นี่เองเงินที่ยืมผมไปอ่ะเมื่อไหร่คุณจะคืนต่อฉันขอเวลาสัก 2-3 วันได้ไหมให้ฉันขายบ้านกับบริษัทได้ก่อนได้ผมให้เวลาคุณแค่2วันแค่นั้นนะแล้วไอ้แน่อ่อนนี่เป็นใครแฟนคุณเหรองั้นก็ดีเลยเอาสร้อยที่คอมันมาจ่ายค่าดอกก่อนไหมไม่ใช่ครับคือผมไม่รู้จักกับมันคือผมแค่มาดูรถไปก่อนนะทำไมเธอทำแบบนี้บอสคะนี่เงินสำหรับซื้อรถค่ะอันนี้เป็นโปรเจกต์ตัวใหม่เดี๋ยวยังไงรบกวนบอสช่วยเซ็นให้หนูหน่อยนะคะพอดีว่าเดี๋ยวหนูต้องไปพบลูกค้าค่ะขอบคุณนะคะบอสขอตัวนะคะสวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับอ้าวต่อคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะดูดีขึ้นนะเนี่ยแล้วนี่เต็นท์รถคุณเหรอใช่เต็นท์รถของผมเองคุณดูสวยมากเลยนะว่าแต่ทำไมฉันจะมาคนเดียวไม่ได้เลยไงฉันสนใจรถคันนี้ตอนที่เราเลิกกันคุณก็เพิ่งซื้อรถใหม่ไปนี่นี่ยังไม่ถึง2ปีเลยคุณจะซื้ออีกแล้วเหรอใครว่าฉันจะขับเองล่ะฉันจะซื้อให้แฟนใหม่ฉันต้องหาฮะจะซื้อให้แฟนใหม่แล้วนี่คุณคบกันนานแล้วหรือยังคุณไม่กลัวโดนหลอกเหรอสมัยนี้รูปแบบการหลอกลวงอะมันเยอะนะคุณน่ะต้องคิดให้ดีๆไม่ขนาดนั้นหรอกอามเขาดูเด็กกว่าฉันตั้งหลายปีอามเขาดูซื่อๆเขาไม่รังเกียจฉันเลยนะเขาคงไม่หลอกฉันหรอกคุณน่ะระแวงมากเกินไปนิสัยคุณนี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะนี่เราเลิกกันแล้วนะเรื่องของฉันน่ะฉันตัดสินใจเองได้ฉันว่าให้แค่นี้มันยังน้อยไปฉันมองอามไม่ผิดหรอกอามเขาทั้งรักแล้วก็จริงใจกับฉันอีกอย่างเขามีเวลาให้ฉันตลอดไม่เหมือนใครบางคนใช่
งั้นเอาอย่างนี้ไหมเรามาพนันกันว่าอามแฟนใหม่ของคุณอะจะจริงใจกับคุณแค่ไหนคุณจะได้ไม่โดนหลอกไงกันไว้ดีกว่าแก้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่โถคุณเป็นต่อผู้รอบรู้ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มั้งคะเอาแน่คุณโทรตามแฟนใหม่ของคุณมาที่ร้านของผมได้เลยเชิญครับที่รักผมว่าแล้วนี่คุณไม่ได้ล้มละลายใช่ไหมเมื่อกี้ผมแค่ล้อเล่นคุณแค่นั้นแหละที่จริงแล้วผมก็เตรียมเงินมาเพื่อที่จะจ่ายค่ารถให้คุณเหมือนกันฉันอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเธอนะแต่ฉันไม่คิดว่าเธอจะเป็นคนแบบนี้คือผมขอโทษขอบคุณนะตอนนั้นอ่ะฉันตาถั่วเองแกยืนอยู่ทำไมล่ะรีบใส่หัวออกไปสิหรือจะให้ฉันเรียกรปภ.ต่อไปเนี้ยไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหน้าอีกนะโอ้ยขอบคุณนะฉันขอเลี้ยงข้าวคุณเพื่อเป็นการตอบแทนได้ไหมไม่ต้องหรอกครับต่อไปอ่ะคุณจะคบใครอ่ะก็ให้ดูดีๆหน่อยคบนานหน่อยมันก็จะดีกว่านะขอบคุณนะได้ยินคำนี้แล้วรู้สึกดีจังนึกถึงความรู้สึกดีๆที่เราเคยมีให้กันเราใช่เรายังเป็นเพื่อนรักกันได้นี่ใช่เรายังเป็นเพื่อนกันได้งั้นฉันขอเลี้ยงข้าวคุณในฐานะเพื่อนได้ไหมได้สิเพื่อนรักไป